CNN Dara News สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดารานิวรายการที่พาท่านผู้ชมไปอัปเดตและก็ติดสายการข่าวสารในบันเทิงในบ้านเราค่ะท่านผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการของเราได้ที่จานส้ม IPM ช่อง12บางกอก Channel ค่ะวันนี้ค่ะก็เป็นวันพ่อแห่งชาตินะคะลูกๆ ก็จะพาคุณพ่อเนี่ยไปช้อปปิ้งไปซื้อความสุขให้กับคุณพ่อค่ะแต่ลูกๆคนไหนคะไม่ได้พาคุณพ่อออกไปไหนนะคะก็เรียกคุณพ่อมานั่งดูรายการของเราได้เลยนะคะเพราะว่าอังจะคัดสรรรายการแซ่บๆของเราวงการบันเทิงของเราเนี่ยแหละค่ะมาเมาส์มอยท่านผู้ชมทางเหตุการณ์บันเทิงในบ้านเราค่ะเอาล่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกของเราเลยนะคะบอกเลยว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงของเราเลยนะคะโดยสูญเสียอาเปียกพิสารนะคะภูมิกับชื่อดังค่ะด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวในวัย73ปีนั่นเองค่ะส่วนครอบครัวและญาติค่ะก็ได้นำศพตั้งบำเพ็ญกุศลณศาลากลางน้ำค่ะที่วัดเทพศิรินทร์นั่นเองค่ะซึ่งงานนี้ค่ะหนุ่มบอยปกรณ์ค่ะเดินทางมาร่วมงานค่ะเจ้าตัวก็ออกมาเปิดใจพร้อมกับน้ำตาลค่ะว่าอาเปี๊ยกพิสารเนี่ยเหมือนพ่อเลยทีเดียวค่ะเขาก็เป็นอีกทุกอย่างอีกพาร์ทหนึ่งของชีวิตผมเหมือนกับว่าคือผมโตขึ้นมาด้วยปัจจัยหลายอย่างที่เกื้อหนุนซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวหรือที่ทำงานอะไรแต่ว่าทุกวันนี้พัฒชีวิตของผมเนี่ยนอกจากชีวิตส่วนตัวคือเรื่องทำงานแล้วการที่ผมเนี่ยมาอยู่จุดตรงนี้ก็เพราะอาให้โอกาสผมความเมตตาที่อาได้ให้ในตอนแรกที่มาเข้ากองเลยเป็นยังไงตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอกับอาคือผมเนี่ยได้เข้ามาเหมือนผมได้เข้ามาแคร์ที่ช่องก่อนนะครับก็คือมันเข้ามาแบบทิ้งโปรไฟล์ไว้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่องเขาก็ส่งพอดีว่าอาเขากำลังหาตัวแสดงไปเล่นนะครับช่องก็ส่งไปแคร์ที่อาอะไรเงี้ยก็คือถ้าเกิดว่าถ้าผมผ่านการแคร์ของอาหมายถึงว่าได้เล่นละครของอาผมถึงจะได้เซ็นสัญญาช่องอะไรเงี้ยก็เหมือนว่ามีหลายครั้งที่ช่องเขาถอดใจจากผมแต่ว่าอาเขายังใช่ครับก็ยังสู้กับผมเลยก็รอผมประมาณ2เดือนอะไรเงี้ยคือมันก็มีหลายเหตุการณ์มากๆนะครับคือที่อาแบบทำให้ผมรู้แล้วก็อาก็พูดกับผมเองด้วยว่าแบบคือยังไงก็จะรอผมแล้วก็คือจะเอาผมเล่นอะไรอย่างเงี้ยเยอะครับคือสิ่งที่อาสอนผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการแสดงที่ผมบอกก็คือผมไปอยู่กับอาประมาณ2เดือนไปแคสไปอยู่ไปเรียนแอคติ้งครับเอาง่ายๆก็คือแบบถ้าผมเล่นไม่ได้คืออาบอกยังไม่เปิดกูไม่เปิดเพราะว่ามึงยังเล่นไม่ได้ถ้ามึงเล่นไม่ได้ทีมงานเขาก็ยังไม่มีกินมึงก็ดูเอาแล้วกันมึงรีบๆเล่นให้ไปเร็วๆทีมงานเขาจะได้ไม่ต้องรออะไรเงี้ยแต่อาเขาบอกสุดท้ายกูก็จะคือยังไงกูก็จะรออะไรเงี้ยครับแล้วก็กูจะเอามึงอะไรเงี้ยอันนี้คือคำที่ผมคืออาเขาพูดกับผมบ่อยๆช่วงนู้นเลยมันก็เคี่ยวเข็นเรานะก็เป็นจุดเริ่มต้นของผมเลยครับในวงการบันเทิงอะไรเงี้ยคือผมถึงอาจจะผ่านงานอื่นมาบ้างแต่ว่าผมมารู้จักการแสดงจริงๆมาทำงานจริงๆรู้จักการใช้ชีวิตตรงนี้จริงๆก็คืออาเป็นคนสอนผมหมดอาหนีผมไปทุกที่ที่อาไปช่วงหลังไม่ค่อยได้เจอเลยครับแต่ก็มียกหูคุยกันบ้างตอนทราบข่าวตอนนั้นเป็นยังไงก็งงครับตอนนั้นเพิ่งลงเครื่องครับเมื่อเช้าเพิ่งลงเครื่องอ่ะน้องก็บอกว่าเนี่ยพี่น้องก็เปิดโทรศัพท์ก่อนเขาเห็นข่าวน้องเขาบอกเนี่ยอาเปียกแบบเสียเรารู้สึกตรงนั้นเป็นยังไงชอบครับก็เสียใจว่าผมเพิ่งคุยกับพี่โอลูกชายอาแล้วก็เพิ่งคุยกับโบว่าแบบ
เนี่ยเดี๋ยวอยากจะหาเวลาเข้ามาเยี่ยมเปียเขาก็เป็นค่ะหนุ่มบอยของเราค่ะก็บอกเลยนะคะว่าวินาทีที่เจ้าตัวรู้ว่าเปียกเนี่ยเสียชีวิตเจ้าตัวก็ถึงกับช็อกแล้วก็เสียใจค่ะเพราะว่าเปียกเนี่ยก็เปรียบเสมือนพ่อของเจ้าตัวนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ข่าวของสาวอัมพัชราภาของเราบ้างค่ะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เดินทางไปออกงานอีเวนท์ที่พัทยาค่ะแล้วก็เจอแฟนคลับนี่แหละค่ะเซอร์ไพรส์วันคล้ายวันเกิดของเจ้าตัวนี่แหละค่ะซึ่งงานนี้เราได้เจอสาวอัมนะคะก็เลยไม่พลาดที่จะไม่ถามความรู้สึกค่ะพร้อมพูดคุยประเด็นนะคะหลังเพื่อนสนิทอย่างไฮโซชายนะคะโพสต์เดือนไฮโซกรเนี่ยค่ะกรณีทวงเสื้อของสาวไอซ์นี่แหละค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะเป็นยังไงไปฟังสาวอัมให้สัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะโชว์ตัวที่พัทยาก่อนอยู่แล้วค่ะแล้วแฟนคลับตามไปเยอะเลยนะพี่อ้ําดูปุ๊บปุ๋นมากเลยค่ะใช่มีแบบจะเป็นเซอร์ไพรส์อะไรไหมคะบรรยากาศไม่มีค่ะก็ชวนไปทานข้าวเพราะเห็นว่ามันเลิกงานก็ดึกแล้ว2ทุ่มแล้วก็อยากให้เขาทานให้อิ่มก่อนแล้วก็เป็นถือว่าเป็นทะเลกันครั้งแรกวันที่ทะเลกันครั้งแรกเห็นปุ๊กลุกตามไปด้วยค่ะพี่อ้ําค่ะเนาะใช่ปุ๊กลุกไปค้างด้วยค่ะขับรถไปคนเดียวเลยพี่ยุ้ยไปปุ๊กลุกไปแล้วก็มีเพื่อนตามไปอีกกันค่ะมีภาพบรรยากาศที่แบบอะไรคุณก็แบบว่าอยากจะมีแฟนนี้แบบจริงจังทำอะไรอย่างนี้ไหมคะก็อยากมีค่ะมีก็พยายามจะชวนน้องๆไปเที่ยวกันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็พูดเลยไม่ให้น้องแม่ก็เหมือนกันก็คงมีคุยกันก็มีคุยกันละค่ะแต่อ้ําก็ไม่อยากพูดอะไรมากเนาะเพราะอ้ําคนที่ออกมาเจอพวกพี่ๆน้องๆทุกคนเนี่ยอ้ําก็คิดว่าเอ้าไม่ควรพูดเลยดีกว่าเจ็บตัวน้อยสุดละกันไม่ได้เอาตัวรอดนะคะแต่คิดว่ามันไม่ควรที่จะพูดอะไรอย่างเงี้ยออกมาไม่ถามผู้ชายนะคะอะไรยังไงคือเอ้าก็พอรู้อะไรมาบ้างอะค่ะแต่ก็คงมันจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยววันเวลามันคงจะดีขึ้นค่ะที่เขาเป็นน้องกันอยู่แล้วไม่ได้เป็นอะไรกับอ้ําอยู่แล้วไม่ลำบากใจค่ะเข้าใจก็รู้จักค่ะมันพูดอะไรไม่ได้เนาะก็คงไม่อยากจะพูดอะไรจริงๆพี่คนไม่ค่อยเคยเห็นผู้ชายปี๊ดอะไรเท่าไหร่เลยนะคะก็ปกติจะเป็นอารมณ์ดีตลกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยหรอคะจริงๆพี่อ้ํามีปรับเพื่อนแบบเบาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็แค่แซวไม่ได้ปามนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ใหญ่โตกันแล้วแค่บอกว่าเอ้ยระวังนะพูดไรบาเนี่ยฉันต้องสัมภาษณ์ไม่ใช่พวกเธอสัมภาษณ์ฉันโดนสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแค่แซวเล่นๆค่ะไม่มีอะไรเลยค่ะจริงๆไปโชว์ตัวที่ค่ะพี่อ้ําของเราก็บอกเลยค่ะก็ดีใจค่ะแล้วก็มีไปทานข้าวนะคะกับแฟนคลับแล้วก็ไปเที่ยวทะเลกันครั้งแรกค่ะส่วนเรื่องประเด็นไฮโซชายเนี่ยค่ะโพสต์เดือดถึงไฮโซกรทวงเสื้อของสาวไอซ์ค่ะเจ้าตัวก็บอกเลยค่ะไม่ขอออกความคิดเห็นค่ะมาต่อกันที่ข่าวของสาวกระแตสยามของเราบ้างค่ะบอกเลยนะคะว่าหลายคนก็ดูบอกว่าไม่เหมาะสมค่ะหลังจากที่สาวกระแตสยามของเราเนี่ยแหละค่ะได้โพสต์นะคะภาพสุดเซ็กซี่ล่อแหลมเลยทีเดียวบนเตียงนะคะจนผ่านในไอจีค่ะหลายคนก็มองไม่พอสมเพราะว่ามีเยาวชนเนี่ยติดตามเจ้าตัวค่อนข้างเยอะค่ะซึ่งงานนี้เราได้มีโอกาสเจอสาวกระแตในงานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแตกแหกต่อไม่รอแล้วนะค่ะเจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะมองให้เป็นสิน จริงๆก็ลองกล้องค่ะลองกันอันนั้นคือไม่ได้แบบมีผลงานหรือเป็น MV หรือเป็นอะไรที่เกิดขึ้นเลยจริงๆมี MV ค่ะใช่เป็นซีนแบบว่ามีอาบน้ำในอ่างอะไรอย่างงี้ด้วยที่เป็น MV เพลงที่กระแตได้เอาเพลงเก่ายุค90ค่ะเพลงลื่นของพี่ทัศน์มาทำใหม่ใช่ค่ะก็เร็วๆนี้เดี๋ยวได้ชมกันค่ะก็เลยแบบว่าถ่ายแบบว่าเก็บไว้เป็นอาร์ตๆอะไรอย่างงี้นิดนึงกระแสก็เตรียมใจไว้อยู่แล้วเพราะเราเป็นคนลงเราก็รู้เลยว่าเดี๋ยวต้องมีคนมาแบบว่าอาจจะมีชอบบ้างไม่ชอบบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าในดูในโซเชียลก็คือใน IG แต่ก็แบบคนก็ชมแบบว่าสวยดูอาร์ตดูอะไรเงี้ยค่ะจริงๆคือเรามีแบบว่าอินสปิเรชันมาจากแบบฝรั่งอะไรคือเราเป็นคนชอบถ่ายอะไรแบบดูอาร์ตแล้วก็แนวแบบว่าดูสรีระผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ยังคนมองว่ามันล่อแหลมเกินไปเราจะรู้สึกยังไงบ้างกับคอมเมนต์นี้ก็ล่อแหลมค่ะพอแบบสังคมรับไม่ได้ไหมแต่เพราะมันมีแบบคนรักอ๋อก็มันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีคือเราก็ออกตัวเลยว่าเราก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งก็มีทั้งด้านดีแล้วไม่ดีค่ะใช่แล้วก็อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ทุกอย่างมันสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเลือกทำในสิ่งที่เป็นตัวเอง
ลัวค่ะแต่ว่าสุดท้ายหนูว่าโซเชียลเนี่ยมันต้องแยกแยะน้องๆทุกคนต้องใช้วิจารณญาณอย่างที่เราบอกว่าด้านดีเราก็โอเคอยากให้ทุกคนได้ติดตามส่วนตรงนี้ถ้ามองว่ามันไม่ดีก็ให้มองผ่านไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางอย่างเราก็รู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าความเป็นตัวเองความชอบความรักในสิ่งที่เราชอบมันอาจจะไม่เหมือนกันเราชอบแนวนี้มองให้เป็นศิลป์ค่ะสาวกแต่ของเราก็บอกเลยนะคะที่ลงภาพเนี่ยจะมีงาน MV เร็วๆนี้นั่นเองค่ะก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมองให้เป็นศิลปะค่ะจะตัวก็ยอมรับนะคะว่ารูปอ่ะก็อาจจะล่อแหลมจริงๆค่ะแล้วก็สำคัญนะคะเยาวชนที่ติดตามเจ้ากลัวนะคะกลัวจะเอาไปเป็นแบบอย่างเจ้าตัวก็บอกนะว่ากลัวค่ะแต่ก็อยากให้น้องๆเนี่ยใช้วิจารณญาณในการดูนะคะก็ด้านไหนที่ดีก็ดีไปค่ะด้านไหนที่ไม่ดีก็ให้มองผ่านไปนั่นเองค่ะมาตอนที่ข่าวของจตุรงค์มกจกของเราบ้างคะเกิดการกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงค่ะว่าเป็นพ่อตาสายโหดหรือเปล่าหลังจากตัวเนี่ยไปออกรายการนึงค่ะแล้วก็เรียกค่าสินสอดให้ลูกสาวเนี่ยแหละค่ะอย่างใบเฟิร์นเนี่ยแหละค่ะถึง2ล้านทีเดียวค่ะซึ่งหลายคนก็บอกพ่อตาโหดเกินไปหรือเปล่าค่ะซึ่งงานนี้เราเจอพี่จตุรงค์นะคะก็เลยไม่พลาดที่เจาะไมค์ถามถึงประเด็นนี้สนายค่ะมันก็มีแหละแต่ว่ามันคงไม่มีตังหรอกมั้งทำไมอ่ะเอาก็ต้องสูงที่2ล้านละมันยังไม่มีตังหรอกมั้งถ้ามันมีมันก็คงจะยื่นเสนอมาเรียบร้อยแล้วมันคงจะกำลังรวบรวมเงินอยู่หรือเปล่าแต่มันเรียกแล้วต้อง2ล้าน 20,000 200,000 ก็เอาไปเราเรียกตอบไปแล้วใช่มั้ยก็เลี้ยงแต่จะเลี้ยงมาโตขนาดนี้มันก็ต้องแหมเอาทุนถอนไปให้แม่เขาหน่อยนึงสิใช่ไหมฝ่าจะเลี้ยงโตจนถึงอายุได้27 28แล้วนะเฟิร์นอ่ะบ้าพี่เกินแล้วนั่นแหละ28อ่ะอันนี้ไม่ได้คุยอย่างจริงจังเราใช่ไหมครับไม่ได้คุยอย่างจริงจังก็พูดนี่แหละบอกเนี่ยประธานไปด้วยฝากบอกไปด้วยท่านมีตังค์เมื่อไหร่ก็สั่งร้านก็เดินเข้ามาคุยแล้วก็นัดวันกันเงินสดไม่ได้ไม่ใช่นัดวันแต่งนัดวันจ่ายตังค์กูอ่ะเงินสดอย่างเดียวเงินสดหรือเช็คเป็นคัชเชียร์ก็ได้ได้ไหมเอาเขาเอาขันหมากมาแล้วคัชเชียร์เช็ควางไว้มีเงินอยู่2ล้านเนี่ยไม่ได้ผ่อนจ่ายได้ไหมคัชเชียร์เช็คใครเด้งเราชื่อตลาดเลยจะตุลงบนระเบียงเป็นชื่อหนึ่งเลยคัชเชียร์เช็คแล้วเด้งล่ะไม่ได้ตอนนี้หนูเป็นบางฝั่งเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าบ่าวครับ6 เดือน 5 แสน 6 เดือน 5 แสนแบบผ่อนจ่ายได้ไหมผ่อนจ่ายนี่ลูกกูไม่ใช่รถโตโยต้าบ้าก็ต้องให้มันมีหลักฐานด้วยแต่ว่าก็เปิดโอกาสให้เขาคบกันแล้วอย่างหนึ่งที่สำคัญมันเป็นเด็กดีมันเป็นคนเงียบๆไม่เสนอหน้าไม่พูดมากไม่อะไรเขาจะเป็นคนยอมทุกอย่างแล้วเขาจะเป็นเขาเป็นหูเป็นตาแทนลงได้แต่ก่อนเนี้ยไม่มีไอ้เคสอ่ะเราก็เป็นห่วงลูกเราก็เป็นห่วงลูกเวลากลับดึกๆเดินๆเงี้ยเพราะว่ามันถ่ายรายการเลิกตีหนึ่งแล้วเราเนี่ยบางทีเลิกก่อนมันก็ต้องขับรถไปรับลูกบางทีบางวันมันไปไม่ได้อะมันไม่ได้ไปได้ทุกวันเงี้ยก็เลยพอมีมันปั๊บเราก็เลยสบายใจเรื่องนี้มันดีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องเนี้ยมันเป็นโบราณการที่ว่าอยู่ๆแล้วก็มันต้องมีฐานะก่อนลูกเราเนี่ยจะไปอยู่กับคนที่มันไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันไม่ได้ถ้ามันมี2ล้านแต่ว่ามันการันตีว่ามันมีฐานะก็อย่างเงี้ยเราเป็นห่วงลูกเราเราไม่อยากได้ตังค์หรอกสุดท้ายแล้วพ่อแม่ทุกคนอ่ะจะเอาเงินที่ได้มาเนี่ยใส่ข้อมือลูกไปคืนไปอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละอยากให้ดูเพราะว่ามันถ้ามันหลุดจากนี้ไปแล้วมันจะกลายเป็นสาวแก่แล้วนะมันก็มีแหละแต่ว่ามันค่ะพี่จตุรงค์ของเราก็บอกเลยนะคะว่ายอมรับว่าเรียกค่าสินสอดของสาวใบเฟิร์น2ล้านบาทจริงๆค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็บอกนะคะว่าถ้าฝ่ายชายเนี่ยมีตังค์อ่ะมาขอได้เลยค่ะและที่สำคัญค่ะก็ยังบอกนะคะว่าฝ่ายชายเป็นคนดีค่ะแล้วก็บอกเลยว่าไม่ได้เป็นพ่อตาสายโหดแน่นอนค่ะแต่อยากให้ดูมีฐานะนั่นเองค่ะแล้วเพราะว่าความเป็นจริงนะคะพอได้ค่าสินสอดมาเจ้าตัวก็ยอมรับว่าก็คืนลูกสาวไปเหมือนเดิมค่ะมาต่อกันที่ข่าวของหนุ่มพีชพัชระของเราบ้างค่ะก่อนหน้านี้นะคะหวานใจอย่างสาวแพทริเซียเนี่ยล่ะค่ะก็โดดแอบถ่ายใต้กระโปรงในงานอีเวนต์นะคะถึงขั้นต้องเข้าไปแจ้งความสถานีตำรวจเลยทีเดียวพร้อมกับหนุ่มพีชนี่แหละค่ะซึ่งงานนี้เราได้เจอหนุ่มพีชนะคะก็เลยไม่พลาดที่จะอัปเดตคดีความสักหน่อยค่ะต้องร้องไห้หรือว่า
กับตัวอยู่ในห้องเขายังตกใจอะไรอย่างนี้ไม่ได้ถึงขนาดตกใจฮะคือเขาก็ใช้ชีวิตปกติแล้วแหละหลังจากคดีที่เกิดขึ้นตอนนี้เคลียร์ยังไม่จบหรอคะคือตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนตอนนี้ก็รอฮะตอนนี้มีการประกันตัวไปแล้วแต่เราก็เรียกว่าเราจะรอผู้เสียหายเพิ่มยังไม่ได้ดำเนินการยังไม่ได้ถึงขั้นแบบดำเนินคดีเลยใช่ไหมก็มันยังอยู่ในระหว่างเรื่องรอศาลด้วยแล้วก็ผมคิดว่าเราจะหาผู้เสียหายเพิ่มแล้วเราก็จะผลักดันเรื่องนี้ให้มันไปที่ให้ถึงที่สุดให้มันหนักกว่าเดิมผมรู้สึกว่ามันมีเรื่องแบบนี้เยอะมากนึกออกไหมมันโผล่มากี่รอบแล้วก็ไม่รู้ว่าหนังสือพิมพ์ก็ลงอะไรก็ลงมันไม่มีอะไรดีขึ้นมันจบที่ทุกคนยอมความกันเพราะว่ามันไม่รู้จะปรับแล้วได้อะไรเพราะกฎหมายประเทศเรามันเรียกว่ามันเบามากอะปรับ 10,000 บาทเลยนะครับจริงๆอ่ะเขาก็จ่ายแล้วเขาทำต่อดีไม่ได้เกิดอะไรขึ้นไม่มีเอฟเฟกต์ไม่ได้มีความเรียกว่าจะดีขึ้นเลยอ่ะตอนนี้ว่าเรื่องนี้ถ้ามันผลักดันไปเรื่อยๆเราจะทำให้โทษของมันแรงขึ้นได้ตอนนี้รวบรวมได้มากน้อยแค่ไหนครับณตอนนี้เท่าที่ผมคิดว่าเราที่เขามีการดูเรียกว่าอะไรอ่ะทั้งคลิปและกล้องวงจรภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเราคิดว่ามีผู้เสียหายอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า30ล้านแล้วผมจากแค่คนเดียวฮะผมคิดว่าถ้าเราดำเนินเรื่องให้ถึงที่สุดมันก็คูณตามจำนวนคนจากติดคุก1เดือนคุณเนี่ยติดคุก30เดือนอันนี้คือเราได้ติดต่อไปทางยังไม่ได้เริ่มฮะกำลังเริ่มมีการเทียบฮะว่าวันไหนใครใส่ชุดอะไรบ้างใครบ้างเพื่อหาว่าคุณคนนั้นจริงๆคือใครซึ่งเท่าที่ผมทราบไม่ได้มีแค่นักแสดงที่โดนครับนักข่าวเองก็โดนเช่นเดียวกันผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องแบบธรรมดาแล้วผมคิดว่าในฐานะที่ถ้าทุกคนแบบคุณทุกคนที่เป็นผู้หญิงควรจะออกมาพูดเรื่องนี้ให้มากผมว่าเขาดูแลตัวเองได้แค่ไอ้เหตุการณ์แบบนี้มันไม่มีใครนึกมันจะเกิดขึ้นไม่มีใครรู้หรอกก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ก็ต้องระวังตัวมากขึ้นไม่ใช่แค่ตัวเราเองว่าอย่างน้อยเป็นเรื่องที่ทำให้สังคมได้เรียนรู้ว่าทุกคนต้องระวังตัวเราต้องสแกนชุดน้องเขาไปทักสกีเหรอไม่ครับคิดว่าเขาดูแลตัวเองได้ครอบครัวเขาดูแลตัวเองได้คุณแม่เขาต้องทำหน้าที่นะไม่ทำให้จำเป็นครับไม่ได้ค่ะหนุ่มพีเคของเราก็บอกหนุ่มพีชพัชระของเราก็บอกเลยนะคะว่าตอนนี้คดีก็อยู่ในขั้นตอนในศาลนั่นเองค่ะส่วนตัวเนี่ยก็อยากจะรวมนะคะผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดนะคะโดยตอนนี้ก็รวมได้อย่างต่ำเนี่ยก็30รายแล้วค่ะส่วนเรื่องสแกนชุดของหวานใจอย่างแพทริเซียออกงานไหมเจ้าตัวก็บอกเลยค่ะไม่ต้องค่ะเพราะว่าคิดว่าจะทางสาวแพทริเซียเนี่ยดูแลตัวเองได้ดีแน่นอนค่ะมาตอนที่ข่าวของหนุ่มพีเคของเราบ้างค่ะเรียกว่าตอนนี้เจ้าตัวก็ขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารธุรกิจใหม่อย่างเต็มตัวค่ะหลายคนก็มองทำธุรกิจใหม่แบบหรือว่าจะเก็บเงินเพื่อจะแต่งปีนี้หรือเปล่าคะล่าสุดนี้ค่ะได้เจอหนุ่มพีเคนะคะในงานโซลาร์การ์ดฟิล์มนิรภัยสะท้อนแสงความร้อนโชว์ภาพรวมการดำเนินงานปีนี้บุกโชว์รูมทั่วกรุงเทพนะคะที่จะตัวเดินทางมาร่วมงานเนาะก็เลยไม่พลาดจะถ่ายถามประเด็นนี้ซะหน่อยค่ะนะสมัยก่อนมีติดต่อมาให้เป็นพรีเซนเตอร์ไม่ใช่ MD นะคือเราเข้าใจอ่ะคือพรีเซนเตอร์อ่ะถ้ามีเงินแล้วเห็นเหมือนกันน่ะก็เป็นหน้าเป็นตาได้แต่เพราะว่าผมรู้สึกว่าเราไม่ได้อยากแค่มาเป็นหน้าเป็นตาแค่ปีเดียวคนรู้จักเราก็ไปถ้าของดีแบบนี้เราอยากจะมีส่วนร่วมด้วยแล้วเราเห็นความตั้งใจของโอมคือเรามานั่งคุยแบ็คออฟฟิศถึงทีมงานของเขาคือเขาส่งทุกอย่างไปพร้อมอยู่แล้วคือลูกค้าวันนี้เดินออกไปพูดถึงโซลาร์การ์ดมีรออยู่เลยเพียงแต่ว่าไม่มีคนเห็นคือนึกเห็นได้ยินเลยว่าโซลาร์การ์ดนึกถึงฟิล์มพอต่อจากนี้ไปผมรู้สึกว่าถ้าผมอยู่ตรงนี้เขาบอกว่าโซลาร์การ์ดไม่ถึงผมแล้วมั่นใจว่าเฮ้ย EPK เลือกแล้วแสดงว่ามันต้องผ่านการวิเคราะห์แสดงว่ามันต้องดีระดับนึงเลยตลอดกันดูแต่ในพิเศษเราเขาเป็นใกล้แล้วยังไม่ใกล้เลยเฮ้ยผมทำงานทุกวันนะคืออาจารย์บุตรอินคัมมาทุกวันก็ยังทำงานทุกวันอยู่เพียงแต่วันนี้มันเป็นแพชชั่นมันเป็นสิ่งที่เราชอบถ้ามันมีเงินตามมาแล้วมีเงินตามมาดีถ้ายอดขายก็ดีมากๆอ้าวเราก็ดีด้วยเราถือได้ไปเที่ยวรอบโลกกันแต่ถ้ายอดขายโอเคก็ให้กระเถิบขึ้นเราก็ไปที่เชียงใหม่ภูเก็ตเนี่ยโอเคใกล้ยังคะตอนนี้ใกล้ยังอันนี้ทำเลยเหรอเอาก็ลงก่อนไหมไม่ใช่ถามว่าตอนนี้ใกล้หรือยังว่าไหนดีใกล้หรือยังใกล้เรื่องงานแต่งยังตอนนี้ที่คุยกันครั้งล่าสุดเขาก็กะว่าประมาณสักปีหนึ่งครับอีกปีหนึ่งก็นี่2561ก็สักต้นปี63
เอาจริงนะสมัยก่อนมีติดต่อมาให้เป็นพรีเซนเตอร์ค่ะหนุ่มพีเคของเราก็ปฏิเสธเลยนะคะว่าขึ้นแท่นเป็นผู้บริหารธุรกิจใหม่เนี่ยเจ้าตัวก็บอกเลยว่าไม่ได้เก็บตังค์เพื่อที่จะแต่งงานปีนี้ค่ะแต่มีแพลนที่จะแต่งต้นปี63นั่นเองค่ะมาปิดท้ายกันที่ข่าวของดารานะคะที่รวบรวมนะคะอวยพรวันพ่อแห่งชาติของเราในปีนี้ค่ะจะมีใครบ้างคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมาอีกแล้วค่ะครบรอบวัน5ธันวาก็จะนึกถึงวันพ่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าวันพ่อเนี่ยอยากให้เป็นทุกๆวันนะคะของทุกคนนะคะแต่ก็พิเศษนิดนึงเนาะเพราะว่าทุกวันที่5เนี่ยก็จะเป็นการรำลึกนึกถึงนะคะก็พระคุณของคุณพ่อนะคะแต่เองก็ไม่มีอะไรจะพูดถึงก็ขอให้คุณพ่อนะคะทั่วประเทศไทยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็อย่าลืมกอดแล้วก็บอกรักคุณพ่อนะคะบอกรักให้ได้ทุกวันด้วยนะสำหรับวันพ่อปีนี้นะคะพี่ดาวันก็ขอให้คุณพ่อนะคะทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้ลูกหลานนะวันพ่อนี้นะคะคุณย่าก็อยากจะมาอวยพรนะคะให้คุณพ่อทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ให้คุณพ่อทุกคนมีความสุขกับลูกนะคะและที่สำคัญเลยลูกๆนะคะก็อย่าลืมทำความดีเพื่อคุณพ่อนะคะแสดงพ่อปีนี้นะคะจ๊ะก็ขอให้คุณพ่อทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วหน้าที่ลูกที่ดีอย่างเราๆนะคะต้องกลับไปกราบเท้าขอขมาคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็บอกนี่เลยพ่อคะหนูรักพ่อมากที่สุดในโลกเลยค่ะ5ธันวานะคะเวียนมาอีกแล้วค่ะวันที่5ธันวานี้ค่ะอังก็ขออวยพรให้คุณพ่อทุกคนนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะคิดสิ่งไหนก็สมปรารถนาด้วยนะคะทั้งหมดนี้ค่ะก็คือข่าวที่อังนำมาเมาท์มอยท่านผู้ชมทางเหตุการณ์บันเทิงในบ้านเราค่ะว่าแต่อังเจ้าของดาราหรือซุปตาร์ท่านไหนมาเมาท์มอยก็ต้องรอติดตามนะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะอังก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะ INN ดารานิวส์